Welcome to Gender Vista Podcast เมื่อโลกนี้ไม่ได้มีแค่ชายและหญิงจักรวาลเรื่องเพศและความสัมพันธ์แบบสบายๆในมุมมองของเขื่อนนักจิตบำบัดจากอังกฤษและเรือคังทอง Queen of Soho Gender Vista Podcastสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่รายการ Genderista วันนี้นะคะแปลกตาไปนิดนึงเพราะว่าเรานั้นไม่ได้ไปอัดรายการ Genderista ที่สตูดิโอกับพี่เขื่อนเพราะว่าตอนนี้อยู่ในช่วงล็อกดาวน์ถูกต้องเราก็เลยย้ายกองถ่ายของเรามาถ่ายที่บ้านพี่เขื่อนนั่นเองถูกต้องค่ะพี่ตะคังเขื่อนสงสัยมากว่าเรามาถึง EP 7แล้วอ่ะมีคนตามตัวเจอยังว่าเอาเป็นว่าคนอื่นอาจจะยังตามไม่เจอแต่ที่ขำมากคือแม่พี่ระฆังอ่ะตามเจอค่ะนางมาถามนางบอกว่าเอ๊ะระฆังทองคือลูกหรือเปล่านะอย่างเงี้ยเพราะว่าพี่ระฆังไม่ได้บอกคุณแม่ว่าพี่ระฆังอยากรู้ว่าถ้าคุณแม่พี่ระฆังเปิดดูรายการ Genderista นั่นหมายความว่าอ่ะเริ่มตรงกลุ่มละเริ่มเข้าหาซกแซกซกแซกไปกับคนต่างๆพี่ระฆังคะถ้าอย่างนั้นเราเข้าสู่ EP 7แล้วเป็น Work From Home Edition แล้วเราอยากคุยเรื่องอะไรคะวันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าประเด็นเนี้ยร้อนแรงและตรงกับตัวเราเองในปัจจุบันครับเพราะว่าการที่เรา work from home นานๆกับตัวที่บ้านนานๆครั้งที่เท่าไหร่เราก็ไม่รู้เลยนะเวลา2ปีเนี่ยมันมีความเครียดครับพี่เขื่อนเครียดข้อที่1ทั้งคนมีคู่และไม่มีคู่ จัดการยังไงดีคนมีคู่อยู่ในคอนโดอยู่ในบ้านก็เจอหน้ากัน24ชั่วโมงเซ็กซ์ไดรฟ์มันก็ต่ำคนไม่มีคู่จะออกไปหาคู่ก็ไม่ได้อึดอัดอยู่คนเดียวใช่ไหมไม่ได้นะตอนนี้ไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าถ้าไปเจอก็ถือว่า breaking boundaries มากเลยนะก็คือเราต้องมีความรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคมว่าไม่ออกไปแพร่เชื้อใช่ไหมครับประเด็นที่สองก็คือว่าอยู่บ้านนานๆแล้วมันเครียดกับพี่เขื่อนเสพข่าวไถ Twitter ไถ Facebook พิมพ์ไลน์ส่งข้อมูลกันเยอะแยะไปหมดทั้งวันทุกวันจนแบบว่าเกิดความเครียดกับพี่เขื่อนพี่ตะคังทองก็เลยคิดว่าEP นี้เราต้องมาคุยกันถึงวิธีการจัดการเรื่องเซ็กและความเครียดจากหน้าจอระหว่าง work from home นี่แหละครับพี่เขื่อนได้เลยได้เลยเรามาคุยเรื่องนี้กันเลยดีกว่าถ้าเกิดเราพูดกันแคตตากรีแบบกว้างๆนะครับคนก็จะเข้าใจว่าในโลกเราเนี่ยมีintrovert กับ extrovert ใช่ไหมคนก็จะเข้าใจว่าบางคนว่าบางทีคน introvert เนี่ยอยากอยู่บ้านแล้ว extrovert เนี่ยก็แบบต้องใช้พลังงานพี่เขื่อนเป็นแบบไหนพี่เขื่อนเป็นแบบไหนพี่ก็เป็นแบบไหนเรื่องนี้บุคลิกกับคำนั้นก็เหมือนเพศครับผมมันค่อนข้างลื่นไหลมันลื่นไหลใช่ไหมแต่ถ้ามีคนที่เป็น introvert และ extrovert ก็ได้หรือ extrovert และ introvert ก็ได้ยังเขื่อนเนี่ยเป็น introvert extrovert ก็คือเขื่อนนะชอบอยู่คนเดียวมีพื้นที่ส่วนตัวสูงมากแต่ในเวลาที่ต้องเป็น extrovert หรือเวลาที่รู้สึกว่าทำงานหรืออยู่หน้ากล้องหรือต้องออกไปเจอคนเนี่ยสามารถคลิกแล้วเป็น extrovert ได้อย่างเงี้ยเป็น introvert และ extrovert ครับผมพี่ละคังทองก็คือชัดมากค่ะ extrovert extrovert อยู่บ้านไม่ได้เกิน2ชั่วโมงถ้านั่งทำงานปั๊บพี่เกิดทักมาปั๊บก็คือสลัดโต๊ะกระโดดออกไปหาเพื่อนทันทีชัดเจนมากแล้วถ้าเกิดอย่างนี้ล่ะเพราะยังเขื่อนเป็น introvert และ extrovert ใช่ไหมครับเขื่อนก็อยู่บ้านได้แล้วอย่างพี่ละคังล่ะเป็น extrovert และ extrovert อะอยู่จัดการยังไงตอนนี้ก็ลำบากเหมือนกันเพราะว่ารู้สึกอึดอัดอยู่บ้านทั้งวันแล้วก็คือมันต้องหาอะไรทำอะครับพี่เขื่อนอยู่กับแฟนด้วยอยู่กับแฟนด้วยเดินมาก็เดินชนกันตื่นมาก็ชนกันเข้าห้องน้ำก็ชนกันวิธีการของพี่ละคังทองตอนนี้นะคะไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่าคือช่วงเช้าหรือว่าช่วงเย็นๆน่ะก็จะลงไปเดินใต้คอนโดนิดหน่อยในสวนแต่ว่าคือให้ได้ออกไปนิดนึงอะค่ะพี่เขื่อนหรือไปซุปเปอร์มาร์เก็ตคนเดียวหรือว่าไป 7-Eleven คนเดียวเพื่อจะให้มีพื้นที่ส่วนตัวนิดนึงครับแล้วก็กลับเข้ามาที่บ้านใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เขื่อนเขื่อนว่าพี่ละคังตอบได้ดีและถูกประเด็นมากครับผมเพราะว่าเขื่อนว่าในวันที่ต้องอยู่ด้วยกันจริงๆแล้ว24ชั่วโมงอย่างเงี้ยเราไม่เคยเนาะยุคคุณพ่อคุณแม่เราก็ไม่มีนะที่ต้องมาอยู่กักตัวอย่างเงี้ยการที่จะเซตเวลาเลยว่าอ่ะ 8:00 ถึงเที่ยงเนี่ยเป็นเวลาของฉันเที่ยงถึงบ่าย 2:00 เรากินข้าวด้วยกันนะจากนั้นเราทำงานแยกกันนะเราอยู่ในห้องเดียวกันได้โดยที่ไม่ต้องคุยกันตลอดเวลาได้สามารถ coexist โดยที่ไม่ต้องชิดแชทหรือว่าแลกเปลี่ยนตลอดเวลา อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เขื่อนว่าก็ต้องค่อยๆเรียนรู้กันไปด้วยครับอันที่พี่ระคังทำมาถูกมีเวลาส่วนตัวไปเดินสวนไปเซเว่นบ้างหาเวลาส่วนตัวครับผมต้องค่อยๆปรับความเข้าใจกันแล้วพี่เขื่อนเป็นยังไงบ้างคะเคลมตัวเองว่าชอบอยู่บ้านแล้วพอกักตัวอย่างนี้พี่เขื่อนรู้สึกยังไงบ้างคะพี่เขื่อนถือว่าโชคดีนะเพราะว่าบ้านพี่เขื่อนเนี่ยพื้นที่ค่อนข้างเยอะและพี่เขื่อนนะมีออฟฟิศอยู่ที่บ้านอยู่แล้วครับก็เลยได้ทำงานต่อเพราะฉะนั้นพี่ละคังจะรู้ว่าถ้าเกิดเขื่อนนะเป็นคนที่เพื่อนๆไม่ได้ลากไปไหนนะแต่ค่อนข้างอยู่บ้านเพราะฉะนั้นกักตัวสำหรับเขื่อนก็ค่อนข้างสบายระดับนึงเลยครับแล้วก็สั่งอาหารออนไลน์ถ้าเกิดอินโทรเวิร์ตกับเอ็กโทรเวิร์ตเขาเป็นแฟนกันล่ะแล้วเขาอยู่ด้วยกันจริงๆแฟนพี่ละคังทองก็อินโทรเวิร์ตนั่นไงแต่จริงๆนางแฟนพี่ละคังทองนางโอเคมากอะนางแบบ
ชีวิตนางเหมือนเดิมทุกอย่างเลยก็คืออยู่หน้าจอทำกับข้าวอยู่ในบ้านออกกำลังกายในบ้านแล้วก็นอนมีความสุขแต่ส่วนเรานั้นก็คือคันใครอยากจะออกครับอย่างที่บอกคือว่าสำคัญมากเรื่องที่ว่าต้องคุยกันว่าปรับความเข้าใจกันว่าไม่เพอร์ซันอลนะการที่ไอเงียบไปหรือไม่ได้คุยกับยูเฟรนลี่อ่ะไม่ได้แปลว่าไอโกรธยูหรืออะไรนะแต่ไอกำลังจัดการความรู้สึกกับตัวเองอยู่คนเราสามารถโคเอ็กซิสต์กันได้อยู่ด้วยกันโดยที่ไม่ต้องชิดแชทตลอดเวลาแล้วบางทีการเป็นแฟนกันอะตรงเนี้ยมันไม่ได้ explore พี่ละครั้งเพราะว่าบางทีการเป็นแฟนกันเจอกันมุ้งมิ้งกันทั้งต่างจังหวัดกันพอตกเย็นทุกคนก็ต่างคนอ่านกลับบ้านได้ใช่แต่พอล็อกดาวน์เนี่ยบางคนเขาล็อกดาวน์ด้วยกันหรืออยู่ด้วยกันเราไม่ได้ออกไปเดินข้างนอกพอมันเจอกันทุกวันเนี่ยก็อาจจะสับใหม่อาจจะยมได้ยมคืออะไรครับเหี่ยวเพราะมันอยู่ด้วยกันเยอะนิดนึงถ้าสับใหม่ยมดิฉันก็ยมเมสก็คือเหี่ยวมากเหี่ยวสุดแล้วค่ะเหี่ยวสุดแล้วค่ะไฮไลท์ของวันนี้คือการจัดการเรื่องความสัมพันธ์ในบ้านเวลากักตัวกับแฟนเรื่องเซ็กเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอพูดเรื่องนี้ก่อนว่าเราจะจัดการความเครียดยังไงครับพี่เขินพี่ละคังทองเนี้ยดูหน้าจอทั้งวันครับเล่น Facebook ถ่าย Twitter เห็นข่าวก็หงุดหงิดครับอันนู้นก็ยังไม่ได้สักทีนึงระบาดก็เยอะเงินก็จะหมดตลาดหุ้นก็แดงข้อมูลที่ส่งกันจาก LINE ก็เยอะแยะไปหมดครับพี่เกิดมีคำแนะนำให้กับท่านผู้ชมผู้ฟังไงบ้างคะว่าเราสามารถจัดการความเครียดจากหน้าจอในช่วง Work From Home ยังไงได้เคลื่อนแบ่งคำตอบนี้เป็นหลายๆพาร์ทละกันนะครับพาร์ทแรกคือว่าตอนนี้เพื่อนๆทางบ้านน่ะกดดันหลายคนกดดันว่าพอล็อกดาวน์ไม่ได้ไปยิมก็น้ำหนักขึ้นบ้างหรือไม่ก็รู้สึกว่ารู้สึกผิดมากในที่แบบล็อกดาวน์มีเหมือนกันค่ะว่าล็อกดาวน์แล้วฉันดูซีรีส์เกาหลีวันละ10ตอนรู้สึกผิดอีกนึกออกไหมครับหรือว่ารู้สึกแบบอ่อนเปลี้ยไม่มีแรงเพราะไม่ได้ขยับมากอย่างเงี้ยเขื่อนจะบอกว่าตรงนี้เราอย่ามาคิวตี้มากนะครับเพราะสุดท้ายแล้วในวันที่มันมีแพนดามิกหรือว่าในมีโรคระบาดอย่างเงี้ยชีวิตเราการอยู่เปลี่ยนไปเพราะงั้นที่เรากินเยอะขึ้นการที่เราดูทีวีเยอะขึ้นอยากดู Netflix อยากไม่ทำอะไรเลยตอนที่พักงานมันเป็นเซลฟ์แคร์รูปแบบนึงครับก็คือตามใจตัวเองใช่อย่าเอามาตรฐานที่ว่าอุ๊ยน้ำหนักขึ้นเท่ากับไม่ดีอุ๊ยฉันดูซีรีส์เยอะวันนี้ไม่ดีหรือวันนี้ไม่ productive เลยไม่ดีอย่าลืมว่าการไม่ productive การกินการดูทีวีการคุยกับเพื่อนการแชทเยอะๆในวันที่ไม่รู้จะทำอะไรหรือเราอยากทำอย่างเงี้ยมันคือเซลฟ์แคร์รูปแบบนึงแสดงว่าที่พี่เขื่อนพูดเมื่อกี้พี่ทองทองเฮลตี้มากครับเฮลตี้พี่ทองทองดูซีรีส์ Netflix 16ตอนเลยไม่รู้สึกเลยงานก็ไม่ทำค่ะรู้แต่8โมงเช้าตี4ค่ะ16ตอนยาวไปเลยก็อันนี้แหละฝากไว้ว่าเราอย่าไปยึดติดแล้วก็อย่าให้ใครมาชี้เป็นชี้ตายได้ว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันไม่ดีแล้วทำให้รู้สึกกิลตี้อันที่2เขื่อนแนะนำว่าเรื่องข่าวบางทีมันเสพเยอะพี่ละครจริงมันอินพี่เขื่อนมันอินมันอิน Facebook เพื่อนแชร์มาบ้างเรื่อง LINE อะไรอย่างเงี้ยคืออาจจะตอบแทนทุกคนไม่ได้เขื่อนอย่างเงี้ยเขื่อนจะเป็นคนมิวต์ LINE notification ทุกอย่างเลยเพราะบางทีข่าวสารเยอะมันเยอะเกินรับทราบค่ะเพราะไม่ค่อยตอบ LINE เหมือนกันครับปกติเพราะนั้นเรื่องข่าวก็เหมือนกันครับเขื่อนจะเลือกอ่านแค่เที่ยงถึงบ่าย2เนี่ยช่วงนี้เสพให้สุดไปเลยแล้วก็พักก่อนทำงานไปเลยทำงานคุยกับคนไข้อยู่กับที่บ้านอยู่กับคุณแม่แล้วอาจจะ1ทุ่มถึง6โมงอ่านอีกรอบนึงเออดีเนาะเราไม่สามารถเลือกได้ว่าเวลาเรากระโดดเข้าไปในเน็ตแล้วว่าเราจะอ่านข่าวอะไรได้เพราะว่าบางที notification มันเตือนแต่เราสามารถเลือกจะจับมือถือหรือไม่จับมือถือได้พี่ละครพี่เขื่อนพูดดีมากเพราะบางทีพี่ละครอ่ะลืมเหมือนกันนะคือข่าวโดนลงมาปุ๊บข่าวปั๊บพี่เลือกคำทองก็กด forward อีก10กลุ่มทันทีแล้วก็ทำตัวเป็นคุณกิตติสิงห์ปัตและคุณสอยุทธครับก็คือว่าหาข้อมูลเพิ่มส่งต่อแล้วก็มีความด่าใส่ความคิดเห็นรู้ตัวอีกทีคือเที่ยงแล้วค่ะก็คืองานไม่เสร็จค่ะโอ้ยอย่างนี้ก็คือดีนะก็คือรับข่าวเป็นช่วงเวลาเพราะสุดท้ายบางทีข่าวมันไม่มีคอนคลูชันนะพี่เขื่อนใช่แล้วคลิปอัปเดตแล้วเราก็เสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องรู้เลยอ่ะใช่ครับแล้วการเซตบาร์ริสก็จะเสพมากเสพน้อยยังไงแล้วก็อาจเซตว่าแบบเหมือนอย่างเงี้ยเล่นเฟซบุ๊กครึ่งชั่วโมงนะก็คือต้องเซตเวลาไทม์เทเบิลตัวเองมากขึ้นแล้วก็อันสุดท้ายเรื่องงานหรือเอฟเฟกต์การเงินอย่างเงี้ยจริงๆมันพูดยากมากเพราะทุกคนอาชีพคนละแบบแต่ว่าเอาเป็นว่าพี่เขื่อนกับพี่ละคังอ่ะเป็นกำลังใจให้ละกันใช่แล้วถ้าเกิดได้ฟังเจเนอเรสต้าหรือว่ามีหัวข้อไหนที่อยากฟังอย่างเงี้ยส่งเข้ามาละกันนะครับพวกเราขอเป็นกำลังใจในการที่เอาเวลาของพวกเราเนี่ยมาทำคอนเทนต์ให้ทุกคนได้ดูเวลาว่างแล้วก็สบายใจครับคืออยากจะบอกกับทุกคนนะคะว่าถ้าทุกคนกำลังประสบปัญหาเรื่องความเครียดเรื่องการเงินนะคะเรื่องเหงาอยู่บ้านนะคะเรื่องเครียดเรื่องข่าวอยากให้ทุกคนรับรู้ว่าyou're not alone ค่ะคุณไม่ได้เป็นคนเดียวที่รู้สึกแบบนี้ทุกคนในประเทศหลายๆคนที่อยู่รอบตัวคุณหรือแม้กระทั่งพี่ละคังทองแล้วก็พี่เขื่อนก็มีความเครียดแล้วก็รู้สึกแบบนี้เช่นกันค่ะฉะนั้นเรามาเป็นพื้นที่ปลอดภัยของเจเนอเรสต้าดีกว่ามาให้กำลังใจกันพี่ละคังทองคิดว่าถ้ารู้สึกว่าเครียด
เราอาจจะต้องวิเคราะห์ตัวเองพี่เขื่อนว่าเราเครียดเพราะอะไรถอยออกมาจากปัญหาก่อนใช่ไหมคะถ้าเราเครียดจากข่าวก็อย่างที่พี่เขื่อนบอกเลยค่ะเสพข่าวเป็นเวลาอย่าไปแอทแทชกับมันข่าวบางข่าวมันทำให้เราเครียดจริงแต่มันไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงกับการใช้ชีวิตของเราโฟกัสใน value หรือคุณค่าของตัวเองบางทีพี่ทักทองเขาคิดว่าแบบนั่งดูซีรีส์ทั้งวันงานไม่เสร็จเลยนู่นนี่นั่นเดือนนึงที่ผ่านมารู้สึกไม่ productive เลยแต่บางทีเคยคุยกับพี่เขื่อนเหมือนกันพี่เขื่อนบอกเฮ้ยแล้วคังทองอยู่ทำอันนี้เสร็จนะอยู่ทำโปรเจกต์นี้เสร็จนะอยู่ขายงานนู่นนี่นั่นได้จริงๆมันคือคุณค่าที่เรามองไม่เห็นครับเราคิดว่าเราแบบยังไม่ reach goal ที่เราตั้งไว้จริงๆแล้วพอเรามองกลับไปอ่ะเฮ้ยเราได้แบบ contribute value ให้กับตัวเองแล้วก็สังคมเยอะเหมือนกันก็ทำให้รู้สึกว่ามีกำลังใจแล้วก็แบบหลุดจากความเครียดตรงนั้นออกมาค่ะพี่เขื่อนพี่ละขังพูดไปแค่ดีมากให้มาแบบนึกถึง values แล้วก็ทำอะไรอยู่มี achievement อะไรบ้างอันนั้นนะเขาเรียกว่า grounding พี่ละขังคือการดึงตัวเองกลับมาให้อยู่กับปัจจุบันเพราะส่วนใหญ่แล้วความเครียดหรือว่าความกังวลอะไรเงี้ยแปลว่าเราไม่อยู่กับปัจจุบันเราอยู่กับอนาคตความเป็นกังวลอนาคตล่วงหน้ามันจะเกิดขึ้นหรือเครียดกับอดีตว่าเอ้ยมันเคยเกิดอย่างนี้แล้วเกิดอย่างนี้อีกบางทีเราอาจจะดึงตัวเองกลับมาโดยการที่ว่าเอ้ยตอนเนี้ยอยู่ไหนทำอะไรอยู่เช่นบางทีเขินเครียดนะเขินหลุดไปไกลเลยเขินต้องแบบโอเคเขินตอนเนี้ยเขินนั่งอยู่ในห้องนี้นะอากาศประมาณนี้นั่งอยู่กับคนชื่อระฆังทองกำลังอัดเจนเดอร์สตาร์อยู่บางทีดึงตัวเองกลับมาอะไรเงี้ยมันจะทำให้เราไม่หลุดไปในอดีตกับอนาคตเกินไปใช่อันนี้คือว่าเป็นเทคนิคที่ดีมากเลยครับผมสิ่งหนึ่งที่พี่ระฆังทองคิดว่าดีกับตัวเราเองนั่นคือ being kind คือมีความกรุณาปราณีต่อตัวเองและคนรอบข้างถูกต้องเลยเวลาเครียดเวลาอยากจะระเบิดอยากจะพิมพ์อะไรลงไปใน Twitter หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเรามีความปราณีต่อตัวเองและคนรอบข้างเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ย just be nice ก็อย่างที่พี่ละครั้งพูดนะครับดีมากนะครับ being kind หรือมีความกรุณาปราณีเนี่ยบางทีเราคิดนะว่าเราต้องใน pandemic อย่างเงี้ยเราอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยอุ๊ยฉันต้องดีกับคนนี้ฉันต้อง entertain คนนี้ฉันต้องใจเย็นน้องๆหลายคนมาก DM มาหาเขื่อนว่าพี่เขื่อนคะหนูเครียดมากหนูกดดันอยู่กับที่บ้านแล้วหนูแบบต้องอย่างนี้กับคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยอย่าลืมว่าถ้าเกิดเราจะคายกับคนอื่นแล้วเนี่ยเราก็ต้องคายกับตัวเองด้วยนะครับมันอย่าลืมว่าสุดท้ายแล้วมันก็เป็นโลกของเราด้วยเหมือนกันก็อย่าลืมเรื่องนี้ละกันก็ขอฝากไว้ด้วยครับค่ะดึงเข้ามาแล้วนะครับว่าการหาพื้นที่ให้ตัวเองนะก็พูดถึงการสนองนะบางทีคนเราเป็นมนุษย์อ่ะเรามี drive เรามีความรู้สึกเรามี sex drive บ้างแล้วในวันที่อยู่ในโลกล็อกดาวน์หรือโรคระบาดเนี่ยมันจะไปยังไงต่อพี่ละครพี่คืออย่างที่บอกไว้ตอนต้นรายการพี่ละครทองอ่ะคือตัวแทนของคน extrovertก็คืออยู่กับบ้านไม่ได้ extroverted extrovert ต้องออกตลอดเวลาชอบสังสรรค์อยู่กับที่ไม่ได้เป็นสาวแอคทีฟพออยู่บ้านเป็นไงคะเฉามากเลยค่ะเอาตรงๆนะคะ sex drive หรือความอารมณ์ที่อยากมีเพศสัมพันธ์นะพี่เขื่อนไม่มีเลยแบบไม่มีเลยติดลบไปเลยจากที่เมื่อก่อนเป็น queen of soho ก็คือขึ้นถึง1,000ตอนนี้คือติดลบ10เลยค่ะแฟนพี่ละครทองเขาเป็น introvert จริงแล้วฉะนั้นการกักตัวอยู่บ้านมีผลกระทบต่อเขาสบายมากsex drive เขาอัตราคงที่ค่ะก็คือปกติไม่เอฟเฟกต์อะไรเลยไม่เอฟเฟกต์คืออยากมีเนี่ยตามปกติเรื่องความเครียดเนี่ยนี่มันเอฟเฟกต์เรื่องเพศสัมพันธ์มากเลยนะบางคนนี่เป็นเครียดมากๆอย่างเงี้ยเวลามีเพศสัมพันธ์นะเขาปึ้งปังได้อยู่นะแต่บางทีไม่เสร็จบางคนกังวลเกินอย่างเงี้ยครับผมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเรื่องเครียดเนี่ยมันเอฟเฟกต์กับเซ็กส์มากเลยถ้าพี่ละครทองเนี่ยเป็นตัวแทนของคนมีแฟนแล้วโดนกักตัวที่บ้านแล้วแบบไม่มีอารมณ์ทางเพศเลยอ่ะต้องทำไงดีอะไรอย่างเงี้ยครับพี่เขยพี่ละครังเรื่องอย่างเงี้ยคำตอบมันเยอะมากแต่ว่าถ้าเกิดจะให้คำๆกันไปนะข้อที่1เลยเซ็กส์ต้องมีคอนเซนต์ก่อนจะมาเคลมว่าเธอเป็นแฟนฉันเธอต้องบริการฉันหรือว่าอันนี้ไม่ได้ละก็ต้องคุยก่อนว่าUI มีเซ็กส์ไดรฟ์นะแล้วมันอย่างนี้ไอ้รู้สึกแบบนี้เราไปกันยังไงต่อดีค่ะเขินว่าต้องมีคอมมูนิเคชันก่อนค่ะบางทีการที่คุยกันน่ะมันคอนเนคกันได้มากกว่าซึ่งอาจจะค่อยๆต่อเติมแล้วไปถึงเซ็กซ์ได้ค่ะแต่ถ้าบางคนในกรณีที่แบบเครียดจริงๆทำไม่ได้จริงๆอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องมาคุยเรื่องอัลเทอร์เนทีฟหรือว่าตัวช่วยยกตัวอย่างเช่นเซ็กซ์ทอยไหมสามารถซื้อเซ็กซ์ทอยในอินเทอร์เน็ตได้ไหมแล้วมาใช้หรือบางคนอย่างเงี้ยไม่คุ้นเคยกับการช่วยตัวเองเวลาแฟนอยู่บ้านเหมือนพี่ละครทองบางคน uncomfortable กับการช่วยตัวเองเวลาอยู่บ้านไอ้ก็คุยกับแฟนว่าเฮ้ยอยู่ไอ้ขอ explore ตรงนี้นะว่าไม่สามารถตอบสนองนี้ของกันและกันได้แล้วเราคุยกันแล้วเราก็รู้สึกว่ามันไม่ตอบโจทย์พี่เขื่อนรู้ป่ะพี่ละครทองไงทำไงคะพี่ละครทองไม่ได้คุยกับแฟนนะคะก็คือหลอกให้นางไปซื้อของซุปเปอร์มาร์เก็ตจังหวะนั้นเลยค่ะยิงกระสุนค่ะใช่ไหมใช่ค่ะเราก็ต้องหาทางออกคือพี่ละครทองคิดว่าถ้าคุยเขาก็โอเคนะแต่พี่ละครทองรู้สึกว่ายังไม่พร้อมที่จะคุยข้อที่1แต่พี่ละครทองคิดว่ายังมีวิธีที่ทำให้เขาอะไม่รู้สึกแบบเฮิร์ตแล้วก็โฟ
ามารถจัดการตัวเองได้ก็คือการที่ให้เขาไปซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ใช้1ชั่วโมงอันนั้นให้เป็นประโยชน์ค่ะโอเคเราเข้าสู่ยุคนี้ก็ต้องอาจจะมาแบบหาพื้นที่ปลอดภัยในการคุยกับแฟนว่าถ้ายูไม่สามารถมีเซ็กส์กับบาร์ได้ตอนนี้อาจจะใช้หนัง AV เป็นตัวช่วย มีของเล่นมาช่วย แล้วก็จะเปิดเด็กประเด็นนึงซึ่งอันเนี้ยเขื่อนมี DM เข้ามาเยอะมากก็แบบพี่เขื่อนคะแบบแฟนหนูแบบเขาอยากไปสมัคร OnlyFans แบบดู OnlyFans หรือเขาดูหนัง AV อะไรอย่างเงี้ยหนูไม่เข้าใจว่าทำไมแล้วอย่างงี้เขาเรียกว่านอกใจหรือเปล่าเป็นแบบนอกใจนอกกายแบบ visual หรือเปล่าอย่างเงี้ยบางทีมันอาจจะอะไรที่เราต้อง explore นิดนึงวะนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับผมบางทีคนเราอะความต้องการมันต่างกันก็ต้องคุยกันนะถ้าเกิดคุยกันแล้วยังตกลงว่าไม่สามารถตอบสนองความต้องการกันได้เนี่ยก็ต้องใช้ตัวช่วยอื่นทีละครั้งก็คือไม่ของเล่นก็ต้องช่วยตัวเองอีกวิธีนึงอาจจะแสดงเป็นบทบาทก็คือว่าอยู่บ้านใส่ชุดนอนทั้งวันทำงานแน่นอนอยากจะแบบเปลี่ยนบรรยากาศก็แต่งตัวเป็นสาวออฟฟิศบ้างแน่นอนเรื่องโรลเพลย์อย่างเงี้ยสำคัญมากครับผมหรือว่าสไปซ์อิทอัพเลยลองแบบทำที่ที่ไม่เคยทำลองชุดที่ไม่เคยลองอาจจะมีแบบชุดเมดชุดอะไรก็ตามที่รู้สึกว่ามันแบบเพิ่มความเซ็กซี่ขึ้นนิดนึงอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องคุยกันอย่างที่บอกว่าเรื่องเซ็กส์นะครับมันเป็นเรื่องพื้นที่ปลอดภัยเลยมันไม่ใช่เรื่องน่าอายเรื่องเซ็กส์คือควรคุยได้แล้วยิ่งกับแฟนยิ่งควรคุยได้เลยครับถูกค่ะถูกค่ะต้องบอกเลยนะว่าการแบบ spice up บนเตียงอ่ะมันก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนะขนาดเคยเป็น asexual อย่างเงี้ยเคยก็ต้องทำการบ้านเรื่องนี้เยอะมากเลยนะในฐานะคนโสดแล้วก็เป็น asexual ตอนนี้พี่เขื่อนมีความเครียดหรือกระทบกับตัวเองไหมยังเขื่อนอย่างเงี้ยเขื่อนเป็น asexual ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขื่อนจัดการกับเซ็กส์ไดรฟ์ตัวเองในการแบบดูหนังโป้เราก็ช่วยตัวเองอยู่แล้วแบบเป็นตารางงานเลยอะไรอย่างเงี้ยว่าวันนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพอล็อกดาวน์เนี่ยก็ไม่แทบจะไม่กระทบเรื่องนี้เลยครับเพราะไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วพี่ตะคางก็ต้องบอกเลยนะอันนี้ก็ฝากไว้ละกันเราแบ่งมันสามอันละกันเนาะ explore ในเรื่องที่แบบว่าหันมาช่วยตัวเองแล้วก็ดูหนังโป้เอาอันที่2เรื่องsex toy หรือของอุปกรณ์ของเล่นนะครับแล้วก็อันที่3เลยขอสรุปว่าบางทีอาจจะ spice it up ด้วยในการที่คุยกันว่าแบบลองเล่นแบบ foreplay มั้ยไม่ foreplay ก็ลอง role play มั้ยหรืออาจจะหาชุดกับอุปกรณ์ขึ้นมาเพื่อให้มันแบบเพิ่มความละมุนหรือความ spice it up นิดนึงขึ้นไปถูกแต่ถ้าทั้ง2คนมีความเครียดหรือความเบื่อในช่วงที่อยู่บ้านแล้วไม่อยากมี sex drive ก็ไม่ผิดนะคะไม่ผิดค่ะถ้าทั้ง2คนรู้สึกว่าไม่อยากมีก็คือชิลๆสบายๆไปเรื่อยไม่ผิดเราต้องเข้ามาสู่ในยุคนะที่ต้องรู้แล้วนะว่าไม่ใช่ทุกคนเค้าอยากมี sex แล้วก็ไม่ใช่ทุกคนที่เซ็กส์ไดรฟ์สูงตลอดเวลาทุกคนอยากทำอะไรก็ได้ที่อยู่ในพื้นฐานความปลอดภัยและเคารพกันละกันครับถูกต้องค่ะเขินว่าในยุคโควิดเนี่ยข่าวทุกอย่างจะออกเยอะมากว่าครอบครัวจะอยู่กันยังไงเดินทางยังไงไปงานยังไงเจอยังไงต้องระวังตัวในบ้านยังไงเขินว่าอีกหนึ่งกลุ่มคนที่โดนลืมเยอะมากคือกลุ่มคนโสดยังไงครับพี่เขินคือไม่ค่อยมีคนพูดถึงแล้วก็ไม่ค่อยมีอาร์ติเคิลหรืออะไรออกมาอย่างเงี้ยเพราะคนโสดถ้าเขาป่วยเขาต้องดูแลตัวเองไม่มีคนมาดูแลแล้วก็ต้องไอโซเลตออกมาอีกเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าโยน้องอโรนแล้วคุณไม่ได้เป็นกลุ่มที่ถูกลืมนะอยากจะบอกว่าจะเป็นกำลังใจให้เพราะว่ามีหลายคนที่กำลังโสดแล้วก็กำลังสตรัคเกิลกับตรงนี้อยู่ก็อยากเป็นกำลังใจให้ครับผมเราสองคนเป็นมนุษย์ที่แบบไม่ได้เพื่อนกลุ่มคนกว้างนะครับเราดีที่เรามี close circle เนาะมีกลุ่มเพื่อนที่ไปเรียนอังกฤษด้วยกันได้เจอกันก็จะเดี๋ยวเป็นกลุ่มแบบพื้นที่ปลอดภัยอ่ะใครมีอะไรเครียดก็เข้ามาเจอกันคุยกันได้ก็อยากแนะนำว่าบางทีเราก็อาจจะเริ่ม explore ว่าใครเป็นคนที่แบบเป็นกลุ่มเซฟโซนของเราแล้วมีแบบ positive energy อ่ะคือพลังบวกให้แก่กันอ่ะไม่ใช่แบบเข้าไปแล้วมีแต่พลังลบจนแบบเครียดกว่าเดิมใช่ครับถ้าเกิดใครเครียดหรืออะไรอย่างนี้นะครับหลังๆเคยทำการบ้านมีแบบนักจิตบำบัดหรือ counselor เนาะคนที่เขาแบบรับฟังหรือรับปรึกษาออนไลน์เดี๋ยวนี้เมืองไทยเริ่มมีเยอะแล้วนะจริงถ้าเกิดต้องการจริงๆลอง reach out ดูก็ดีนะครับเขินว่าเพราะว่าเราอยู่ในช่วงที่ตอนนี้หลายๆเรื่องมันยากมากอ่ะจะล็อกดาวน์ไม่ล็อกดาวน์สรุปเครียดออกไปทำงานได้ไหมเจอกับความไม่แน่นอนทุกๆวันใช่ครับผมไม่อยากเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็ reach out นะอย่าลืมคำว่า reach out นะคือถ้าเกิดรู้สึกว่าตัวเองมีปัญหาอย่างเงี้ยขอความช่วยเหลือหรือหาพื้นที่ปลอดภัยในการขอความช่วยเหลือไม่จำเป็นต้องเป็นนักจิตบำบัดก็ได้แต่เป็นเพื่อนหรือว่าคนใกล้ตัวหรือว่าคนที่เรารู้สึกว่าเราไว้ใจแล้วก็อยากจะบอกอะไรใครสักคนอย่างเงี้ยใช่ค่ะเพราะว่ายุคนี้เนาะคนป่วยประชาชนก็ต้องดูแลตัวเองเนาะจริงก็อย่างที่ฝรั่งเขาชอบมีคำนี้ไงเวลาที่เขาพูดกันแล้วแบบเขาไม่บาดเขาจะบอกว่า stay safe and sane จริงก็คือไม่ใช่แค่ให้อยู่แบบปลอดภัยแต่ sane สะกดด้วย S A N E นั่นหมายความว่าอยู่ให้แล้วแบบมีสุขภาพจิตดีและสุขภาพกายที่ดีด้วยครับแล้วก็สุดท้ายนะคะอย่าลืมนะคะเน้นย้ำอีกครั้งนึงที่พี่เขื่อนและพี่ละครทองพูดไว้ว่าอย่าลืมมีความกรุณาปราณีต่อตัวเองเนาะแล้วก็ออกมาจากปัญหาแล้วก็มองคุณค่าว่าเฮ้ยจริงๆคุณค่าที่เราทำมานั้นดีแค่ไหนดียังไงแล้วก็ทำต่อไปค่าที่คุณคุ้มสปอนต้องเข้านะคะยี่ห้อนี้ใช่ค่ะสโลนี้นะคะพี่ละครทองกับพี่เขื่อนก็หวังว่า
จะได้เอาข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเทคนิคดีมาให้กับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกคนค่ะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่ารายการ Gender Vista นะครับอย่ามองว่าพี่เขื่องกับพี่ละคังเนี่ยเป็นคนที่มาบอกแล้วก็แบบจะไกด์ทุกคนนะครับจริงๆอันเนี้ยรายการ Gender Vista คือเป็นเหมือนพื้นที่ปลอดภัยให้ทุกคนน่ะมาดิสคัสกันเราก็ต้องบอกว่าต้องขอขอบคุณนะครับเพราะ EP ล่าสุดฟีดแบคดีมากแล้วก็เยอะมากเขื่องว่าตอนนี้หลายๆคนน่ะกำลังแบบให้กำลังใจเราเพราะว่ารายการเรามันไม่ได้แมสมากก็แบบเป็นกำลังใจให้นะคะซัพพอร์ตนะคะชอบคอนเทนต์นะคะพี่ตะคังกับพี่เคยอยากบอกเลยว่าไม่ต้องห่วงพวกเราตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อให้คอมมูนิตี้จริงๆตรงนี้ใช่ครับใช่ครับก็ถ้าเกิดใครชอบเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ละกันแล้วก็ถ้าใครอยากมีคำถามอะไรหรืออยากเสนอหัวข้อว่าแบบเอ้ยเป็นหัวข้อที่ยังไม่มีใครเคยพูดมาก่อนแล้วอยากรู้ก็คอมเมนต์หรือ DM มาหาพี่เคยเลยพี่ตะคังเขาได้เลยนะคะได้ครับจะทำการบ้านแล้วก็จะมาจัดรายการให้ทุกคนฟังค่ะได้ครับถ้าอย่างนั้นนะวันนี้พี่เคยกับพี่ตะคังขอตัวก่อนละกันนะครับแล้วก็เจอกันในเอพิโซดหน้า EP 8วันนี้เราขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเซเซนเซก่อนมันได้ยินเสียงอะไรอันนี้คือเรียลมากเลยนะคืออัดไปแล้วแบบมีเสียงไอติมวอร์นี่คือบอกทุกคนเลยนะว่าเราอยู่บ้านจะเกรติมจะเกรติมถ้าไม่เกรงใจจะวิ่งออกไม่รีบเขาจะตกใจจะไม่แก